เหตุการณ์แห่งชีวิตเราเป็นสมาชิกของสหพันธ์กาแล็กซี่ภารกิจของเราคือการสร้างสันติภาพและความปองดองทั่วทั้งจักรวาลสันติภาพและความปรองดองอันสงบสุขคือสิ่งที่เรายึดมั่นและเป็นภารกิจของเราในการเผยแพร่สิ่งนี้พวกเขายังเรียกเราว่าGalactic Federation of World เพราะทุกโลกที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับสมาคม Galactic ทั้งหมดเป็นสมาชิกขององค์กรศักดิ์สิทธิ์นี้รวมถึงโลกของคุณด้วยที่รักคุณทุกคนเป็นสมาชิกของสหพันธ์ Galaxy และคุณอาจคิดว่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกของเราที่มีเมตตาและคุณคิดถูกมันคล้ายกับโลกของเราถึงกระนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในโลกของเราก็ชอบแสงสว่างมากกว่าความมืดสถานการณ์นี้ทำให้การรวมตัวกันและสร้างสหภาพที่คอยดูแลวิวัฒนาการของจิตสำนึกทั่วทั้งกาแล็กซี่ของเรามีความสำคัญยิ่งขึ้นและรับประกันสันติภาพและเสรีภาพสำหรับผู้ที่เลือกความรักเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าข้อความของ The Galactic Federation ได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงระดับที่ยิ่งใหญ่จากการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องนี้ยุคใหม่แห่งสันติภาพได้เริ่มขึ้นสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเป็นอย่างดีทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวมคุณกำลังก้าวไปสู่มิติใหม่ด้วยการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณคุณกำลังตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณกำลังเปลี่ยนจิตสำนึกบนโลกดาวเคราะห์โลกอยู่บนขอบของยุคใหม่ที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นยุคแห่งความรักความสามัคคีและความอุดมสมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่เราดำเนินการมาเป็นเวลานานและเป็นสิ่งที่ยึดมั่นใจได้อย่างแน่นอนสำหรับยุคนี้เป็นเพียงก้าวต่อไปในวิวัฒนาการของคุณนี่เป็นคำสั่งที่ดีเราขอรับรองว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตที่คุณไม่ต้องกลัวชีวิตของคุณและสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเช่นความรักและความสามัคคีในส่วนที่เหลือของมิติที่3คุณยังคงเห็นและสัมผัสถึงโลกอนินทรีย์และสัญญาณและอาการของมันในความเป็นจริงทางกายภาพของคุณวิถีชีวิตแบบอนินทรีย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณกำลังถอดออกจากชีวิตของคุณการลบแมทริกซ์เก่าออกนี้คุณกำลังกลับสู่สภาพเดิมของการมีชีวิตการคิดการรับรู้ความรู้สึกการมีอยู่คุณกำลังกลับมาเป็นอินทรีย์มากขึ้นสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยคุณคุณมาที่นี่เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างแมทริกซ์ใหม่คุณมาที่นี่เพื่อแสดงออกถึงอำนาจความรักและสติปัญญาของคุณครั้งหนึ่งคุณเคยบอกว่าคุณไม่มีอำนาจเหนือชีวิตและการตัดสินใจของคุณนี่เป็นเรื่องโกหกที่ออกแบบมาเพื่อบีบบังคับคุณและทำให้คุณติดอยู่กับคลื่นความถี่เดิมๆแมทริกซ์เก่ากำลังพังทลายมันกำลังพังทลายรอบตัวคุณเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
โลกมิติที่3แบบเก่ากำลังเลือนหายไปสู่ความล้าสมัยต่อหน้าต่อตาคุณเองกระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการตื่นรู้ขึ้นของมนุษย์ที่เพียงพอเพื่อเริ่มต้นการขึ้นสู่ดาวเคราะห์นี้ไปสู่มิติที่สูงขึ้นของความเป็นจริงที่ซึ่งทั้งหมดเป็นอินทรีย์และศักดิ์สิทธิ์อาณาจักรที่สูงขึ้นนั้นเต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์จิตสำนึกที่มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสติปัญญาอันไร้ขอบเขตและการไม่มีการแยกจากกันมีแต่ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวที่แท้จริงเรื่องเก่าจบลงแล้วและความจริงเรื่องใหม่กำลังเผยออกมาในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สอดคล้องกับความจริงและความรักในการเปิดเผยนี้โลกของคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนมนุษยชาติไปข้างหน้าโดยไม่ชักช้ามีหลายคนเช่นคุณที่พร้อมเต็มใจและกังวลที่จะเปิดรับเวลาใหม่ในโลกของคุณพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงด้วยอ้อมแขนและหัวใจที่เปิดกว้างเหล่านี้คือผู้กล้าผู้รักษาครูผู้ปรารถนาจะเตรียมผู้อื่นให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่นี้พวกคุณที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงจะอยู่บนโลกใบนี้มีมนุษย์หลายพันคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หลายคนเช่นคุณได้อาสาเป็นคนจุดไฟสำหรับช่วงเวลาใหม่บนโลกใบนี้คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้ผู้อื่นตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงใหม่ของพวกเขาคุณอยู่ที่นี่เพื่อนำทางพวกเขาตลอดการเดินทางแห่งการตื่นรู้มนุษยชาติทั้งหมดไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่บนโลกในช่วงเวลานี้โลกนี้กำลังถูกชำระล้างเพื่อให้วิญญาณที่มาชำระตนเองบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะอยู่เพื่อสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงบนระนาบโลกสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นและดับไปบนโลกใบนี้ด้วยสาเหตุต่างๆกันวิญญาณของพวกเขาเลือกประสบการณ์บางอย่างสำหรับการกลับชาติมาเกิดบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะอยู่อีกต่อไปและบางครั้งอาจไม่ได้เกิดด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีใครผ่านโอกาสที่จะจุติลงมายังโลกเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีผู้ที่ไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองหลีกเลี่ยงความท้าทายผู้ที่ไม่สามารถรวมประสบการณ์ใหม่เข้ากับชีวิตของตนโดยพยายามรักษาสภาพที่เป็นอยู่แต่คุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นคุณสนใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในสิ่งที่เติมเต็มมากกว่าหากคุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคุณคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกให้ช่วยสร้างสิ่งใหม่คุณเลือกใครคุณถูกเลือกโดยคุณเลือกที่จะมาที่นี่และกลายเป็นผู้สร้างโลกใหม่คุณเลือกวิธีนี้เพราะคุณได้ฝึกฝนการรับใช้ผู้อื่นในระดับหนึ่งและช่วยเหลือในกระบวนการวิวัฒนาการอย่างมีสติบางอย่างทั้งสองสิ่งนี้ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่สำคัญในการเป็นผู้สร้างบนโลกใบใหม่พวกคุณบางคนรอเวลานี้มานานมากและการรอคอยใกล้สิ้นสุดลงแล้ว
ภายในเวลาไม่กี่เดือนการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจะเริ่มขึ้นสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้พิทักษ์และผู้ดูแลโลกใบนี้พลังงานจะมหาศาลเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ไม่มีมนุษย์คนใดเคยสัมผัสพลังงานระดับนี้มาก่อนบนโลกใบนี้เป็นไปได้แล้วที่ไลท์เวิร์กเกอร์จะได้สัมผัสประสบการณ์นี้แล้วถ้าพวกเขาถือมันไว้ได้มันเป็นมากกว่าประสบการณ์ชีวิตในสวรรค์คุณไม่เพียงแค่ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขความปรองดองและมิตรภาพเท่านั้นแท้จริงแล้วคุณกำลังถูกย้ายเข้าสู่การทรงสร้างดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณมีชีวิตอยู่